สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมมีดกุลขานะครับขนาด16นิ้วนะครับซึ่งทำมาจากบาโซ่เลื่อยยนต์นะครับอันนี้เป็นมีดสั่งทำนะครับของท่านสงวนนะครับมีดตัวนี้เจ้าของมีดส่งใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยมาเองนะครับเจ้าของมีดส่งใบเลื่อยมาเองแล้วก็ส่งไม้มาเองนะครับส่งไม้มาทำด้ามนะครับไม้นี้เป็นไม้เข็งนะครับท่านอุตส่าห์ส่งไม้แล้วก็ใบเลื่อยนะครับมาเองทั้งหมดเลยนะครับช่างแค่ใช้แรงงานทำอย่างเดียวนะครับตอนแรกว่าจะทำเป็นฝักไม้นะครับแต่ดูท่านมองว่าเอ้ยฝักไม้นี่อาจจะใหญ่เกะกะไปนะครับก็เลยเลือกที่จะทำฝักหนังนะครับนี่เป็นฝักหนังแท้ๆนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นมิตินะครับคือหนังเป็นหนังหนังงูหรือหนังจระเข้แต่ช่างเขาบอกว่าหนังงูนะครับนี่นะครับคอเป็นคอสแตนเลสนะครับเป็นด้ามประกบนะครับด้ามประกบก็คือประกบทั้งสองฝั่งนะครับใบมีดแข็งแรงนะครับใบมีดเป็นลำเดียวตลอดนะครับนี่ทำมาจากบาโซ่เลื่อยยนต์เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีดเล่มนี้มีหน้าตารูปร่างยังไงนะครับดึงออกมานะครับนี่นะครับเป็นมีดทรงกุลขานะครับยาว16นิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือด้ามประกบนี้ก็คือตัวมีดนะครับจะยาวเป็นแนวเดียวนะครับยาวตลอดนะครับแข็งแรงในการใช้งานนะครับฟันนะครับถึงจะเป็นบาเลื่อยนะครับก็มีรอยค้อนนิดนึงนะครับเราลบไม่หมดนะครับรอยค้อนนี่คือบาโซ่เลื่อยยนต์นี่เมื่อตัดร่องออกนะครับมันจะเหลือแค่8เซนนะครับเมื่อเหลือ8เซนนี้แบบจึงทาบไม่ได้นะครับเราจึงดัดโค้งหน่อยหนึ่งนะครับจะต้องใช้ไฟแรงเผาให้ร้อนแล้วดัดให้โค้งนะครับถึงจะทาบแบบลงไปได้นะครับก็เลยมีรอยค้อนตกแต่งนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับนี่เป็นหนังแท้ๆนะครับหนังอย่างดีนะครับหนังแบบสวยงามนะครับราคาของหนังก็จะค่อนข้างแพงนะครับเย็บมือนะครับด้วยช่างฝีมือประณีตนะครับนี่สำหรับนะครับร้อยเข็มขัดนะครับไว้สะพายไว้พกนะครับมีดทรงนี้นะครับเรียกมีดทรงกุลขานะครับให้ท่านผู้ชมดูงานนะครับจะต้องทำร่องนะครับเพื่อกันลื่นนะครับเพื่อกันลื่นนะครับยาว16นิ้วนะครับอ
คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมมีดสวยๆมีดเดินป่าที่น่าใช้อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานของเราได้ทำบริการลูกค้านะครับซองหนังนะครับเวลาเก็บก็จะมีผ่ากลางแบบนี้นะครับไม่เหมือนฝักไม้นะครับก็จะผ่าเข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะมีเข็มขัดรัดหรือจะมีกระดุมรัดอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ร้อยเอาไว้ใส่เข็มขัดนะครับยาว16นิ้วนะครับยาวมากนะเดี๋ยวผมเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมเห็นความยาวแล้วนะครับกุลข่า16นิ้วนะครับของท่านสงวนนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับนำคลิปมีดสวยๆมีดเดินป่าน่าสะสมมาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ